ะคะเดี๋ยวเกดจะเป็นตัวแทนของทีมนะคะมาแนะนำสำหรับนวัตกรรมชิ้นใหม่ของเราเลยนะคะเรียกว่า New Mac 5นะคะตัว New Mac 5เองนะคะสิ่งที่เราเปลี่ยนหน้าตาไปเลยนะคะสำหรับคนที่ยังใช้เวอร์ชันเก่าอยู่อาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับอย่างแรกคือก็คือเฉดสีแล้วก็ตัวไอคอนนะคะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูสบายตามากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวแกขออนุญาตโชว์ในตัวหน้าโปรแกรมให้เห็นเลยนะคะอันนี้คือเฉดสีที่เราเปลี่ยนไปนะคะก็คือจะรวมทั้งตัวไอคอนแล้วก็ตัวไอคอนด้านบนและด้านล่างนะคะสำหรับคนที่ยังใช้ธีมเก่าอยู่อาจจะต้องมีการเช็คนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงนี้เราจะไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันจะหาไม่เจอไอคอนเดิมอยู่ตรงไหนอันนี้เราจะมีการส่งเอกสารแล้วก็มีการชี้แจงให้ลูกค้าทราบอีกทีนึงนะคะตัวที่อยู่ข้างล่างนะคะมันไม่ต่างจากเดิมนะเราแค่เปลี่ยนไอคอนแต่ว่าโพสิชันมันยังเหมือนเดิมคีย์ลัดยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นตัวฟีเจอร์ที่ตัว Mac 5ตัวเดิมเนี่ยไม่มีเลยนะคะมีเป็นการเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นการกรุ๊ปปิ้งนะคะการฟิลเตอร์การซอร์ตแล้วก็การเซฟเลย์เอาค่ะอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เราเพิ่มขึ้นมาใน New Mac 5ให้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าของการหน้ารหัสนะคะเราจะมีการมุมหน้าจอนะคะสำหรับลูกค้าสามารถขยายโหมดได้เองเนาะลดการเวลาหน้าจอกว้างนะคะนะคะอันนี้จะเป็นเทมใหม่จะได้ไม่ตกของนะคะส่วนตัวฟีเจอร์ใหม่นะคะที่เราเพิ่มขึ้นมาเนาะยกตัวอย่างเช่นตัวกรุ๊ปปิ้งค่ะตัวกรุ๊ปปิ้งนะคะลูกค้าสามารถคลิกเลือกได้เลยว่าเราต้องการกรุ๊ปปิ้งในส่วนของข้อมูลตรงไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะกรุ๊ปปิ้งในส่วนของรหัสก่อนแล้วค่อยดึงกลุ่มขึ้นมานะคะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหน้านี้ก็ตอนนี้นะคะเรามีฟีเจอร์นี้ให้ใช้งานได้แล้วมีสอบถามเพิ่มเติมอะไรไหมคะยังไม่มีเนาะเดี๋ยวฟังไปก่อนเรื่อยๆใช่ค่ะคุณสมบัติก็จะคล้ายๆกับ Excel มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะสามารถใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาก็คือตัวฟิลเตอร์นะคะตัวฟิลเตอร์นะคะลูกค้าก็สามารถพิมพ์ด้านบนส่วนหัวได้เลยนะคะอันนี้คือก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะใช้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องมาอย่างอันเดิมเนี่ยเราจะต้องจำโค้ดก่อนแล้วค่อยมาฟิลเตอร์ในช่องหมวดหมู่เนาะอันนี้คือสามารถฟิลเตอร์ในส่วนหัวของตัวรหัสได้เลยค่ะส่วนการเซฟเลย์เอาท์นะคะปกติในส่วนของตัวหน้าเลย์เอาท์เนี่ยเราก็สามารถโยกย้ายได้อยู่แล้วอันนี้คือตัวฟีเจอร์เก่าของ Mac ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะเราสามารถกดเซฟเลย์เอาท์นะคะสำหรับเครื่องนี้ได้เลยนะคะคือเวลาเปิดเข้ามาปุ๊บของเครื่องของตัวเองค่ะก็จะเป็นเลย์เอาท์เดิมที่เราคุ้นเคยใช้งานอยู่ค่ะเลย์เอาท์คืออะไรคะเลย์เอาท์ก็คือจะเป็นหน้าจอที่เราใช้งานนะคะคอลัมน์ไหนที่เราอยากจะใช้มูฟเมนต์เนี้ยค่ะเราก็สามารถจัดหน้าจอได้เองค่ะแล้วถ้าเกิดไปจัดพลาดพลั้งประการใดมารีสโตร์กลับมาจุดเริ่มต้นได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเราสามารถคลิกขวาตรงตัวปุ่มเลย์เอาท์ค่ะมันก็จะดีฟอลต์ครับค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องการมากเลยสำหรับตัว Mac 5นะคะนั่นก็คือตัวกราฟค่ะอันนี้เราได้ในทำในส่วนของตัว New Mac 5เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเก่าก็ยังจะไม่มีตัวกราฟตัวนี้เนาะอันนี้คือเรามีการนำนวัตกรรมอันนี้ค่ะเข้ามาใช้ในตัว Mac 5ด้วยนะคะและตัว Mac 5เองนะคะฐานข้อมูลที่เรามีปัญหาเดิมก็คือไฟล์ชำรุดไฟล์เสียนะคะในส่วนตัวนี้เราจะมีการให้ใช้ในส่วนของฐาน SQL จะลดปัญหาของการทำให้ไฟล์เสียลดลงนะคะประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะพื้นที่ในการเก็บเนี่ยค่ะมันก็จะเก็บได้มากยิ่งขึ้นเมื่อกี้เป็นหน้าตั้งรหัสเนาะตัวรายงานอันนี้ค่ะเราก็จะมีการปรับโฉมให้นะคะค่ะให้ดูปรับคอนดิชันนะคะให้ดูทันสมัยแล้วก็ฟอนต์นะคะก็ดูง่ายยิ่งขึ้นนะคะดูไม่ลกมากนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้ารายงานแล้วก็จะมีตัวไอคอนนะคะไอคอนตรงนี้เราก็จะมีการปรับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ปรับพวกฟอนต์ด้วยนะคะให้มันพอดีขึ้นอ่านง่ายขึ้นสบายตาขึ้นพวกช่องไฟต่างๆนี่ก็คือทำให้มันดูเป็น UX ที่ดีขึ้น